อ,อ่ะสถานานุบาลเทศบาลอันนี้เรียกง่ายๆว่าอะไรนะ ลงรับจำนำโอ้ชัดเลยครับเป็นเช่นไรที่สถานธานานุบาลของเทศบาลน,นครพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยใกล้เปิดเทอมแล้วต้องบอกเลยว่ามีการนำสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงของมีค่าเอาไปฝากกันไว้ที่สถานธานานุบาลน,นะคะ <c oughs> ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่พี่น้องประชาชนนั้นนำของเอาไปฝากไว้เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปใช้จ่ายให้กับลูกๆหลานๆในช่วงที่เปิดภาคเรียนค่ะ นางสาวสายสอนคำมาปันผู้จัดการสถานธานานุบาลพิษณุโลกหนึ่งนะคะก็บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้มีการประกาศเปิดสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะส่งผลให้ในช่วงนี้เนี่ยมีผู้ปกครองเริ่มนำทรัพย์สินสิ่งของมีค่ามาจำนำเพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดเทอมกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่สิ่งของที่นำมาฝากไว้กับสถานธานานุบาลก็จะเป็นทรัพย์สินประเภททองคำแล้วก็เครื่องประดับที่มีราคา รองลงมาก็จะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ช่างแล้วก็เครื่องยนต์ทางการเกษตรที่ชาวนานั้นนําไปใช้ไถนานะคะเมื่อวานนี้ก็มีคุณลุงวัย60ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็นําเครื่องตัดหญ้านี่แหละคะ่ะเอามาขอเอาจำนำไว้จำนวน1,000บาทเพื่อนำเงินไปซื้อรองเท้าให้กับหลานสาว แล้วสิ้นเดือนก็จะมาถ่ายถอนคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของผู้จัดการสถานธนานุบาลพิษนุโลกหนึ่เขาก็บอกว่าสําหรับเงินทุนหมุนเวียนที่จะนํามาสํารองไว้เพื่อจ่ายให้กับลูกค้าเนี่ยได้เตรียมเงินสํารองเอาไว้100ล้านบาทในการบริการรับจำนำเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องการเงินเอาไว้ใช้ใจ่ายในช่วงปิดเปิดเทอมนี้ค่ะก็ดูจากการให้บริการนะเขาบอกว่ามากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย20% โดยสถ,สถานานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกหนึ่งเ,เป็นโรงรับจำนำของรัฐบาลนะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เวลาราชการนั่นแหละครับหยุดนักขัต่ตอร์คิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโรงรับจำนำทั่วไปคือเงินต้น1บาทถึง5,000บาทนะคิด 0. ดเขาเรียกสตางค์ต่อเดือนเงินต้นนะครับ5 0 0 0เอ็ดถึง100,000เนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละหบาทต่อเดือนลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับที่ 055258202อันนี้ก็ตัวอย่างแหละครับพอดีเครือข่ายข่าวเราก็ขอขอบคุณนะไปดูมาว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างใช้งานได้ไหมก็มต้องมีการตรวจสอบนะครับไม่ได้หมยายความว่าเอาเครื่องตัดหญ้ามาสตาร์ทใหม่ติดใช้งานไม่ได้ก็จะรับนะครับแต่ดนยวความบริสุทธิ์ใจทุกๆคนมีความเดือดร้อนครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแปรผันเรื่องของปัจจัยเอาไปใช้ตามความจําเป็นในช่วงที่เปิดเทอมนะครับก็เห็นมีทุกปีคุณปีที่แล้วเป็นครบ S <S ใช่ผมไม่พูดแสดงว่าคุณจําได้ผมคิดใน <จำ S 2> ใจแ<ด>ล้วว่าจริงๆมันมีเขาเรียกสีสันละกันแต่จริงๆมันเป็นความจําเป็นจริงๆคุณถ้าเกิดไม่ใครอ,อยู่จุดนั้นนะเขาไม่ทราบหรอกว่าความจาเ,เป็นเป็นเช่นไรใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งเปิดเทอมแบบนี้เนี่ยทำยังไงได้ล่ะปิดเทอมมานานลูกตัวใหญ่ขึ้นลูกตัวอ้วนขึ้นคุณไม่ต้องใครเลยดิชันเนี่ยปีนี้ได้ซื้อกางเกงนักเรียนใหม่3ตัวนะคุณลูกคุณตัวเร็วอ้วนขึ้นเยอะเลยแหละ